เอาละฮะแล้วก็กลับมาพบกับคลิป Toxic Bound Camera Man Arc ของคุณอาดีแซมเป็นอีกครั้งโดยในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหา Toxic Bound Camera Man Arc ตั้งแต่ EP ที่11ถึง EP ที่14กันเลยและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยฮะคำเตือนเนื้อหามีสปอยล์และผลงานทั้งหมดเป็นของคุณอาดีแซมเริ่มกันที่ EP 11 Part 1กันเลยฮะเปิดฉากมาด้วยพี่ข้างรักร่างท็อกซิดที่กำลังเดินมาหาเจ้าหุ่นยนต์ที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหุ่นยนต์หมายเลข5ที่เคยปรากฏตัวออกมาแล้วครั้งหนึ่งครับพร้อมกับยกมือขึ้นมาชี้และพูดกับเจ้าหุ่นยนต์ว่าวันนี้เรามีประชุมหุ่นยนต์แต่ละระดับนายต้องไปด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็เดินแยกย้ายกันไปครับและจะเป็นฉากที่พี่ข้างรักร่างท็อกซิดเดินมาที่ห้องซึ่งจะมีจอมอนิเตอร์เต็มไปหมดเลยครับและพี่ข้างรักก็ได้พูดขึ้นมาว่าไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นที่โลกบ้างพร้อมกับยืดตัวเพื่อไปดูหน้าจอครับน่าสนุกนี่นะเมื่อพูดจบพี่เกก็ทำการทิ้งตัวลงนอนบนเก้าอี้ที่มีถังป๊อปคอร์นเตรียมพร้อมที่จะรับชมสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอสุดๆเลยครับจากนั้นภาพก็ฉายขึ้นมาเป็นพี่ไททันคาเมล่าแมนที่ตอนนี้กำลังสู้กับเจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทที่ถึงกับตีลังกาหัวขมำแล้วกิ้งออกมาเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นพี่ไททันคาเมล่าแมนก็รีบลุกขึ้นและพุ่งตัวสวนกลับไปอย่างรวดเร็วจนมีระเบิดเกิดขึ้นมาครับจากนั้นก็จะเป็นเจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทที่ตอนนี้ทำการยิงเลเซอร์กลับไปแต่ด้านพี่ไททันคาเมล่าแมนก็เปิดบาเรียป้องกันเอาไว้ได้ทันพร้อมกับพุ่งตัวใส่เจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทอีกครั้งแต่เจ้าจีแมนก็ไหวตัวทันจึงพุ่งตัวสวนกลับไปก่อนทำให้พี่ไททันคาเมล่าแมนกระเด็นกลับไปด้านหลังเลยครับแต่แล้วเจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทก็ต้องทำหน้าตกใจอย่างแรงเพราะได้เห็นกับลูกแก้วสีฟ้าของพี่ไททันคาเมล่าแมนนั่นเองที่ทำการยิงสวนกลับมาอาศัยหน้าของเจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทเข้าไปแบบเต็มๆฮะบอกเลยว่างานนี้ถึงกับมึนเลยทีเดียวเจ้าจีแมนก็เริ่มกลับมามีสติที่ต้องเหวอไปอีกรอบเพราะพี่ไททันคาเมล่าแมนได้ทำการพุ่งตัวมาพร้อมกับค้อนที่อยู่ในมือจากนั้นก็ทุบเข้าไปที่หัวของเจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทอย่างจังเกิดระเบิดขึ้นดังตูมตามจากนั้นภาพก็จะตัดไปที่จังหวะที่สปีกเกอร์แคทเทลส์ที่ตอนนี้กำลังต่อสู้กับมิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทอยู่ฮะโดยที่ในมือของสปีกเกอร์แคทเทลส์จะมีเคียวอยู่เพื่อทำการต่อสู้กับมิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทที่ใช้ดาบซามูไรยื้อกันไปยื้อกันมาจนในที่สุดสปีกเกอร์แคทเทลส์ก็ผลักเจ้ามิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทออกไปได้และเป็นพี่คาเมล่าแมนที่วิ่งเข้ามาสมทบครับจากนั้นเราจะได้เห็นพี่สปีกเกอร์แคทเทลส์ใช้การหายตัวไปพร้อมกับเจ้ามิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทอีกตัวนึงที่ได้โผล่เข้ามาครับและทำการพุ่งเข้าใส่พี่คาเมล่าแมนที่ยืนอยู่ข้างหน้าโดยใช้ใบเลื่อยชั่วเข้าไปที่หัวของพี่คาเมล่าแมนตัวเย่ไปหนึ่งจากนั้นก็กระโดดถีบใส่พี่คาเมล่าแมนอีกตัวจนระเบิดตัวเย่ตามกันไปแต่แล้วจู่ๆสปีกเกอร์แคทเทลส์ที่ตอนแรกใช้การหายตัวไปก็โผล่มาทางด้านหลังของมิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทและจัดการฟันเข้าไปที่เจ็ตแพ็คหลุดไปหนึ่งข้างเมื่อเจ้ามิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทหันกลับไปพี่สปีกเกอร์แคทเทลส์ก็หายตัวไปโผล่ที่ข้างหลังและจัดการฟันทิ้งอีกข้างจากนั้นพี่สปีกเกอร์แคทเทลส์ก็โผล่มาจากข้างหลังของเจ้ามิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทอีกครั้งแต่กลับโดนเจ้ามิวแทนซามูไรสกิบบิดี้ทอยเลทโผล่มาจากข้างหลังถีบเข้าไปเต็มๆและเจ้ามิวแทนซามูไรสกิบบิดี้ทอยเลทก็พูดขึ้นมาว่าทำไมรุ่นพี่ปล่อยให้มันโจมตีได้ล่ะไอ้โจนนั่นมันหายตัวได้แล้วก็แอบโจมตีฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถ้ากับว่าฉันได้เปรียบเพราะฉันมองเห็นมันได้เมื่อพูดจบพวกมิวแทนสกิบบิดี้ทอยเลทก็ตั้งท่าเตรียมต่อสู้เหล่าพันธมิตรที่ตอนนี้มีลาร์ดคาเมล่าแมนและลาร์ดสปีกเกอร์แมนที่ติดปืนยิงจรวดมาสมทบด้วยฮะแต่ละภาพก็ตัดกลับไปเป็นตอนที่ไททันคาเมล่าแมนกำลังหันกระบอกปืนเพื่อต่อสู้กับจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทที่ตอนนี้หน้าเละไปแล้วจากการโจมตีด้วยค้อนในครั้งก่อนนั่นเองจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทที่ตอนนี้เดือดจัดก็ทำการเปิดเลเซอร์ยิงใส่ไททันคาเมล่าแมนเต็มๆแต่ทางด้านไททันคาเมล่าแมนก็เปิดกรอบป้องกันทันทีครับเมื่อจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทเห็นดังนั้นจึงพุ่งตัวเขาใส่ไททันคาเมล่าแมนอย่างเต็มแรงจนพี่แกกระเด็นไปไกลเลยฮะจากนั้นก็พุ่งตัวหวังจะกระทืบไททันคาเมล่าแมนแต่พี่แกก็ดันหลบได้ทันอีกแล้วครับแต่จู่ๆก็รู้สึกได้ว่าพี่ไททันคาเมล่าแมนกำลังโผล่มาจากข้างหลังพร้อมกับง้างค้อนมาเต็มที่เตรียมพุ่งใส่เจ้าจีแมนแบบเต็มๆแต่เจ้าจีแมนก็ถอยหลังหลบไปได้ทันส่วนไททันคาเมล่าแมนก็รีบใช้จังหวะนี้ตามไปจัดการจากนั้นเจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทก็ทำการยิงเลเซอร์สวนกลับไปแต่แล้วก็ไม่พ้นเงื้อมือของพี่ไททันคาเมล่าแมนไปได้โดนคอนทุบเข้าให้ที่หัวไปจังๆหนึ่งดอกและเตรียมพุ่งเข้าใส่อีกรอบแต่ก็วืดไปซะได้งานนี้เจ้าจีแมนสกิบบิดี้ทอยเลทจึงได้จังหวะเปิดเจ็ตแพ็คเต็มสปีดและจัดการดับเครื่องชนพุ่งเข้าใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนไปอีกทีถึงแม้พี่ไททันคาเมล่าแมนจะเปิดกรอบป้องกันก็ตามแต่ก็ต้านทานไม่ไหวจนเกิดการระเบิดตูมจากนั้นภาพจะตัดไปที่พี่ไททันคาเมล่าแมนที่หลังจากโดนโจมตีตอนนี้บาดเจ็บอย่างหนักแถมมีไฟลุกท่วมตัวอีกด้วยแต่พี่แกก็ค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับใช้มือดับไฟบนล่างของตัวเอง
แม่เจ้าจีแมนสกิปปิดีทอยเลตตอนนี้ก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยแหละครับแกทำให้พี่ไททันคาเมล่าแมนไม่พอใจซะแล้วก็เอานิ้วกลางไปกินซะเลยจากนั้นก็เปลี่ยนมาชูนิ้วชี้พร้อมกับเตรียมจะพุ่งไปหาตัวของจีแมนสกิปปิดีทอยเลตก่อนที่ภาพจะตัดไปต่อมาเป็น EP ที่11พาร์ท2ครับโดยที่จะกลับมาเป็นฉากต่อสู้ของเหล่าพันธมิตรกับเจ้าผู้มิวแทนสกิปปิดีทอยเลตครับเปิดฉากมาเราจะเห็นเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตไปเรื่อยพุ่งไปโจมตีใส่คาเมล่าวูแมนส่วนฝั่งคาเมล่าวูแมนก็ทำการยิงสวนไปหนึ่งทีแต่เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตกับใช้ไปเรื่อยรับเอาไว้ได้ทำให้คาเมล่าวูแมนรีบวิ่งเข้าใส่เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตครับทางด้านมิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรที่ตอนนี้จัดการกับคาเมล่าแมนที่อยู่ในมือได้อยู่หมาดก็เลยโยนร่างของพี่แกเข้าไปใส่รับกระสุนบาซูก้าซะเลยจนระเบิดตูมจากนั้นมิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรก็พุ่งไปหาสปีกเกอร์แคทเทลส์ในทันทีส่วนทางด้านลาร์ดคาเมล่าแมนและลาร์ดสปีกเกอร์แมนที่เป็นกองหนุนอยู่ตอนนี้เหมือนจะส่งซิกให้กันด้วยฮะและในจังหวะที่มิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรกำลังต่อสู้กับสปีกเกอร์แคทเทลส์อย่างดุเดือดพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนก็กระโดดเข้ามาถีบยอดหน้าเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรเข้าไปหนึ่งทีเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรคือเข่าซุดไปเลยจากนั้นก็มีกระสุน2ลูกจากพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนยิงเข้าใส่เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรแต่เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรกลับหลบได้และรับเอาไว้ได้ทัน1ลูกและทำการคว้างกลับไปใส่พี่ลาร์ดคาเมล่าแมนได้ครับจนระเบิดตูมพี่แกนี่กระเด็นไปไกลแล้วก็คือตุยเย่ไปเลยในตอนนี้พี่สปีกเกอร์แคทเทลส์ก็ไม่ยอมเลยครับจึงทำการต่อสู้กับเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยใช้สกิลการหายตัวแต่เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตกลับมองเห็นจึงจับคอของสปีกเกอร์แคทเทลส์เอาไว้ได้แล้วจู่ๆก็มีร่างของคาเมล่าวูแมนที่โยนมาจากด้านหลังทำให้สปีกเกอร์แคทเทลส์หลุดมือเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรไปได้และเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตใบเลื่อยก็โผล่มาสมทบครับทางฝั่งพันธมิตรที่เพิ่งจะตั้งตัวได้จู่ๆมิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรก็ได้พุ่งเข้าใส่พี่สปีกเกอร์แคทเทลส์เข้าอย่างจังจนทำให้พี่แกเสียเคี้ยวในมือไปและตามมาด้วยมิวแทนสกิปปิดีทอยเลตใบเลื่อยและทำการเอาใบเลื่อยปาดปืนของคาเมล่าวูแมนไปทางด้านพี่สปีกเกอร์แคทเทลส์ก็โดนเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรจัดการจนลงไปนอนกองกับพื้นและเตรียมจะเอาดาบแทงซ้ำไปอีกทีแต่แล้วพี่สปีกเกอร์แคทเทลส์ก็ทำการหายตัวไปครับอะไรวะเนี่ยไอ้เจ้าหูแมวนั่นมันหายไปไหนทางด้านพี่ลาสปีกเกอร์แมนที่ตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีฮะจึงได้ทำการยิงปืนใหญ่เข้าไปหนึ่งทีทีนี้เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรก็หลบจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นส่วนทางด้านของเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตที่จับพี่คาเมล่าบูแมนอยู่ก็โดนกระสุนของพี่ลาสปีกเกอร์แมนเข้าไปแบบเต็มเมื่อแสงระเบิดจางลงอ้าวเจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตมันยังรอดแถมยังหยิบแขนของพี่ลาสคาเมล่าแมนที่เป็นศพกลับมาต่อใหม่แทนแขนเดิมได้อีกด้วยไม่พอยังหยิบอาวุธของพี่สปีกเกอร์แคทเทลส์กับปืนล็อกเคสมาอีกตั้งหากโอ้โหเรียกได้ว่าอิปอายของจริงคราวนี้เจ้ามิวแทนสกิปปิดีทอยเลตดาบซามูไรก็จะโดดกลับมาสมทบเตรียมพร้อมต่อสู้ฝ่ายพันธมิตรที่ตอนนี้คือยกทัพวิ่งมาโจมตีอีกรอบจากนั้นภาพจะตัดมาที่สนามรบที่เททันคาเมล่าแมนกับเจ้าจีแมนสกิปปิดีทอยเลตกำลังต่อสู้กันอยู่ฮะเปิดมาที่เจ้าจีแมนสกิปปิดีทอยเลตก็จะยิงตาเลเซอร์อัดเข้าใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนเต็มๆแต่พี่ไททันคาเมล่าแมนก็ยิงกระสุนพลาสมาสวนกลับมาทำเอาจีแมนสกิปปิดีทอยเลตถึงกับชะงักเลยครับก่อนที่มันจะดับเครื่องชนและพุ่งเข้าใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนอีกรอบคราวนี้ไม่ได้พุ่งเข้าชนอย่างเดียวแถมยังเอาหัวโขกใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนอีกด้วยเล่นเอาซะกระเด็นไปเลยพี่ไททันคาเมล่าแมนที่ตั้งตัวทันก็กระโดดกลับมาเสยคางก็จะต่อยไปอีกหนึ่งหมัดหรือเรียกว่าคู่นี้แลกหมัดกันไปกันมาจริงๆเลยครับแต่มาในคราวนี้พี่ไททันคาเมล่าแมนจะเป็นคนเปิดบ้างด้วยการพุ่งเข้าไปใส่แต่ว่าจีแมนสกิปปิดีทอยเลตก็กระแทกหน้าพี่คาเมล่าแมนล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยก่อนที่จะหันมาเตรียมตัวยิงตาเลเซอร์ใส่อีกทีแต่ในจังหวะนั้นอยู่ดีๆปู่วิทย์ก็ติดต่อมาภารกิจเสร็จสิ้นดีคอยจีทอยเลตกลับฐานมาพักผ่อนก่อนเถอะนี่ทำให้เราได้รู้ว่าจีแมนที่ไททันคาเมล่าแมนสู้อยู่ต้องนานเป็นตัวปลอมเหรอครับเนี่ยซึ่งตัวของจีแมนตัวปลอมก็จะมองไปที่พี่ไททันคาเมล่าแมนที่ตอนนี้ซุดลงไปคุกเข่ากับพื้นและดูเหมือนว่าจีแมนตัวปลอมก็ดูจะเสียดายนิดนึงนะครับที่ไม่ได้จัดการพี่ไททันคาเมล่าแมนก็จะตัดใจวาร์ปกับฐานไปตัดภาพมาที่ปู่วิทย์ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้พิมพ์เขียวของไททันสปีกเกอร์แมนมาแล้วทำดีมากเจ้าคอสกิปปิดีทอยเลตเพียงแค่มีพิมพ์เขียวอันนี้เราก็จะสามารถซ่อมไททันสปีกเกอร์แมนได้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าคอสกิปปิดีทอยเลตจะโมโหครับก็เลยปาพิมพ์เขียวอันหน้าใส่ปู่วิทย์ไปเลยส่วนจีแมนสกิปปิดีทอยเลตตัวปลอมที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมองดูพวกมิวแทนสกิปปิดีทอยเลตที่พังยับเยินเลยครับก่อนที่จีแมนตัวปลอมจะพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่างานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเรานะซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นฉากแถมใน EP 11เวอร์ชันเต็มครับโดยเราจะได้เห็นคาเมล่าวูแมนที่วาร์ปมาที่ไหนสักที่หนึ่งโดยเมื่อเธอมาถึงเธอก็จะถามว่าที่นี่ที่ไหนอีกด้วยนั่นใครน่ะ
แต่จู่ๆก็มีเสียงทักของท็อกซิตคาเมล่าแมนดังขึ้นมาก่อนที่ท็อกซิตคาเมล่าแมนจะหันมาบอกกับลัดท็อกซิตคาเมล่าแมนว่านี่นายรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะฉันจะไปตามท็อกซิตคาเมล่าวูแมนมาไม่ต้องไปไหนหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองท็อกซิตคาเมล่าแมนยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับท็อกซิตคาเมล่าวูแมนก็โผล่มาทันทีและตัวของเธอก็ได้บอกต่อไปอีกว่าฉันจะลองสอบปากคำเองหลังจากนั้นตัวของท็อกซิตคาเมล่าวูแมนก็จะเดินมาหาคาเมล่าวูแมนครับอาจจะงงๆสักนิดนึงนะครับเพราะดันเป็นคาเมล่าวูแมนเหมือนกันซะได้นี่เธอมาจากไหนน่ะในตอนที่ฉันกำลังสู้อยู่ในสงครามและในตอนที่ฉันพลาดท่าและกำลังจะตายฉันก็ถูกส่งมาที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองในตอนที่คาเมล่าวูแมนถูกจับไว้โดยเจ้ามิวแทนสกิบิดีทอยเลตจำได้ไหมครับตอนนั้นกระสุนล็อกเคสพุ่งมาใส่คาเมล่าวูแมนเต็มๆแต่เราไม่ได้เห็นร่างของคาเมล่าวูแมนเลยก็หมายความว่าคาเมล่าวูแมนถูกวาร์ปมาก่อนนั่นเองครับเป็นงั้นได้ไงในเมื่อการเทเลพอร์ตมีแค่ท่านคนนั้นที่ทำได้ก็ฉันไงที่เป็นคนเทเลพอร์ตเธอมาในระหว่างที่สองสาวกำลังคุยกันยูดีดีท็อกซิตบาวคาเมล่าแมนก็เดินเข้ามาแถมยังเอ่ยทักทายคาเมล่าวูแมนอีกด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคาเมล่าวูแมนเป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนว่าคาเมล่าวูแมนจะช็อกไปแล้วแหละครับต่อมาใน EP ที่12จะเริ่มต้นด้วยฉากซุบซิบนินทาของพวกท็อกซิตครับโดยที่ท็อกซิตคาเมล่าแมนจะพูดขึ้นมาว่านี่พวกเขารู้จักกันหรอก็คงงั้นมั้งก็ดูทั้งคู่สนิทกันก็คงจะรู้จักกันนั่นแหละอะไรกันครับเนี่ยนี่มันนินทาเจ้านายเผ่าขนปะวะโดยที่ตัวของคาเมล่าวูแมนก็จะชิงเปิดคำถามก่อนเลยครับที่นี่ที่ไหนน่ะที่นี่คือฐานทัพดวงจันทร์ของฉันเองนี่นายล้อฉันเล่นใช่ไหมนี่เห็นฉันเป็นคนพูดเล่นหรอถ้างั้นนายก็ส่งฉันกลับไปสิไม่ได้หรอกต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าฉันทำไม่ได้พอคาเมล่าวูแมนได้ยินคำตอบแบบนั้นก็ฉุนขาดเลยครับนี่นายล้อฉันเล่นใช่ไหมมีคาเมล่าแมนกี่คนที่ตายไปนายรู้ไหมฉันเข้าใจนะแต่ตัวของเธอยังไม่พร้อมนี่ฉันไม่พร้อมยังไงอะแค่บัสซอร์มิวแทนสกิบิดีทอยเลตเธอยังสู้ไม่ได้และแบบนี้ฉันจะมั่นใจได้ไงว่าเธอจะปลอดภัยโอ้โหผมก็คิดว่าเรื่องอะไรที่ไหนได้ท็อกซิตบาวของผมแอลสาวอีกแล้วครับดูเหมือนว่าท็อกซิตบาวคาเมล่าแมนจะจับไหล่เพื่อปลอบโยนเธอซะด้วยแต่คาเมล่าวูแมนก็ยังตัดพ้อตัวเองต่อครับนี่ฉันอ่อนแอเกินไปหรอฉันขอโทษด้วยแต่ตอนนี้ฉันมีงานที่ต้องทำแต่ฉันสามารถส่งเธอกลับไปได้นะแต่เธอต้องมาที่ห้องจัดเมนต์และผ่านบททดสอบซะก่อนซึ่งในระหว่างนั้นท็อกซิตคาเมล่าวูแมนก็จะพูดแทรกขึ้นมาครับท่านคะแบบนั้นมันจะดีหรองั้นฝากเธอช่วยอธิบายรายละเอียดต่างๆด้วยละกันฉันต้องไปประชุมก่อนพอพูดจบที่ท็อกซิตบาวคาเมล่าแมนก็วาร์ปหายไปเลยครับเพียงให้สองคาเมล่าวูแมนคุยกันตามลำพังห้องจัดเมนต์นี่คืออะไรหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนถ้าจะให้ฉันแนะนำเธอฉันว่าอยากจะดีกว่าแล้วดูหน้าท็อกซิตคาเมล่าวูแมนสิครับโคตรจริงจังเลยเพราะมันเป็นบททดสอบที่มีแค่ฉันกับท็อกซิตเลดคาเมล่าแมนที่ผ่านมาได้ซึ่งฉันจะเล่าทุกอย่างที่เธอควรรู้ก็แล้วกันดูเหมือนตอนแรกท็อกซิตคาเมล่าวูแมนจะไม่อยากให้คาเมล่าวูแมนเข้าไปในห้องจัดเมนต์ครับแต่แล้วเธอก็ใจอ่อนจนได้ถ้าเธออยากจะทำมันจริงๆแล้วก็ตามฉันมานะจากนั้นทั้งสองก็จะเดินตามกันไปครับซึ่งดูเหมือนว่าท็อกซิตคาเมล่าวูแมนจะสงสัยอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังของคาเมล่าวูแมนครับก็เลยเอ่ยถามขึ้นมาฉันสงสัยมานานแล้วนะว่าด้านหลังของเธอที่เหมือนหางนั้นมันคืออะไรกันอ๋อมันคือปืนที่ฉันใช้สู้น่ะแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วเอาแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะท็อกซิตคาเมล่าวูแมนได้ใช้พลังของเธอทำการซ่อมแซมปืนให้คาเมล่าวูแมนในทันทีเลยครับโอ้โหแบบว่าซ่อมเสร็จในพริบตาเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาล่ะไปกันต่อเถอะซึ่งตัวของคาเมล่าวูแมนก็จะยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยกดไลค์เต็มๆก่อนที่ทั้ง2จะเดินทางไปกันต่อซึ่งตัวของทั้ง2ก็จะเดินผ่านพี่ท็อกซิตลัดคาเมล่าแมนอีกด้วยที่ดูเหมือนจะยกอะไรมาสักอย่างแถมยังเดินผ่านส่วนที่เป็นเหมือนสว่านที่ดูจะอันใหญ่มากๆผมคิดว่าน่าจะเป็นแขนไม่ก็อาวุธของไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพูดไม่ทันขาดคำทั้งสองเดินมาเจอกับไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนเต็มๆเรียกว่าตู่เป็นๆเลยซึ่งไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนก็จะเอ่ยทักทายท็อกซิตคาเมล่าวูแมนอีกด้วยไงท็อกซิตคาเมล่าวูแมนซึ่งตัวของไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนก็จะอุ้มท็อกซิตคาเมล่าวูแมนขึ้นไปบนมือครับนี่ไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนนายเป็นอะไรไปฉันรู้สึกสับสนหลังจากการตื่นจากการจำศีลฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ฉันจำได้ฉันเห็นใครบางคนยืนอยู่ต่อหน้าฉันพร้อมกับให้พลังงานมหาศาลจนทำให้ฉันตื่นก่อนเวลากำหนดถึง3ปีฉันเลยรู้สึกทำตัวไม่ถูกหลังจากไม่ได้เห็นหน้าคนคุ้นเคยมา7ปีนี่ไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนนายก็ทำตัวปกติไปสิไม่มีใครว่านายหรอกอีกอย่างดีแล้วที่นายตื่นก่อนกำหนดเพราะตอนนี้เรากำลังจะประกาศสงครามกับแอสโตรทอยเลตในอีก2เดือนเมื่อไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนได้ยินดังนั้นก็หูตั้งขึ้นมาเลยครับ
ตอนแรกนี่ดูหงอยๆตอนนี้ดูจริงจังขึ้นมาแล้วขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะเธอช่วยฉันได้ทุกครั้งเลยขอบคุณจริงๆฉันขอตัวออกไปดูดาวก่อนละกันพอพูดจบไททันท็อกซิกคาเมล่าแมนก็บินออกไปอย่างรวดเร็วเลยนั่นไททันของเธอหรอนั่นเขาไม่ใช่แค่ไททันนะเขาคือความหวังและความฝันของพวกเราฉันว่าเราไปกันต่อเถอะพอพูดจบตัวของท็อกซิกคาเมล่าวูแมนก็จะเดินนำทางไปต่อทันทีเลยครับและแล้วทั้งสองก็เข้ามาในห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นดูเหมือนจะมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆจะมีแขนกลที่มีเหมือนรูปไขควงอยู่ด้วยผมคิดว่าเจ้าหุ่นตัวนี้น่าจะกำลังถูกซ่อมแซมอยู่แน่ๆเลยครับแถมแขนข้างหนึ่งของเขาก็หายไปอีกด้วยพอเข้าไปถึงเจ้าหุ่นยนต์ที่ถูกซ่อมแซมอยู่ก็เอ่ยถามขึ้นมาทันทีเลยครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านายช่วยพาเธอไปที่ห้องจัดเมนได้ไหมห้องจัดเมนสินะรอฉันแป๊บตัวพี่หุ่นยนต์ก็ดูเหมือนว่าจะกดอะไรสักอย่างก่อนที่ตัวของเขาจะเงยหน้าขึ้นมาถามต่อขอทราบโค้ดเนมหน่อยเธอคนนี้ไม่มีรายชื่ออยู่ในโค้ดเนมของเราพอจะทำอะไรได้ไหมจากนั้นพี่หุ่นยนต์ก็จะส่ง iPad ที่จิ้มมาให้ตัวของคาเมล่าบูแมนครับงั้นเธอลองกดปุ่มนี้ดูเพื่อมันจะพาเธอไปได้ซึ่งตัวของท็อกซิกคาเมล่าบูแมนก็จะหยิบ iPad อันนั้นขึ้นมาแล้วเอาไปให้คาเมล่าบูแมนกดครับคาเมล่าบูแมนก็กดลงไปในทันทีและตัวของคาเมล่าบูแมนก็เกิดควันวาร์ปสีเขียวขึ้นก่อนที่ตัวเธอจะวาร์ปหายไปส่วนท็อกซิกคาเมล่าบูแมนก็จะเอา iPad คืนพี่หุ่นยนต์ครับแต่อ้าว iPad ล่วงโต๊ะซะงั้นมองหน้ากันตะลึงเลยจากนั้นฉากจะตัดมาที่พี่ข้างรักร่างท็อกซิกครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมายืนรอคาเมล่าวูแมนอยู่แล้วเอ้าแล้วไหนพี่บอกมีประชุมแถมตัวของพี่ข้างรักยังรู้อีกด้วยนะว่าคาเมล่าวูแมนมาถึงแล้วซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอพี่ข้างรักหันกลับไปดูคาเมล่าวูแมนก็มายืนรออยู่แล้วครับก่อนที่พี่ข้างรักจะพูดว่าเอาล่ะบททดสอบแรกคือดึงมือของฉันให้ขาดมันจะดีหรอเธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าฉันจะบาดเจ็บฉันสามารถถอดประกอบได้ประมาณนี้ซึ่งพี่ข้างรักร่างท็อกซิกก็จะโชว์ให้ดูว่ามือของเขานั้นถอดออกมาได้แถมยังลอยอยู่กลางอากาศได้ซะด้วยเป็นยังไงล่ะโชว์ออฟสาวไปหนึ่งทีฉันเข้าใจแล้วล่ะเริ่มหลังจากที่พี่ข้างรักร่างท็อกซิกพูดจบพี่แกก็พุ่งใส่ตัวของคาเมล่าบูแมนเข้าเต็มๆและฉากก็ตัดจบไปถัดมาใน EP ที่13ครับซึ่งตอนนี้จะเป็นเหตุการณ์ในอีก10วันต่อมาจาก EP ที่แล้วเราจะได้เห็นคาเมล่าวูแมนที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนของเธอจากนั้นเธอก็จัดการแต่งตัวและติดอาวุธคู่ใจที่ดูเหมือนว่าอาวุธนี้จะได้รับการอัปเกรดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละฮะก่อนที่เธอจะเดินออกมาจากห้องของตัวเองแล้วมาพบกับท็อกซิกคาเมล่าวูแมนได้ทำการโบกมือทักทายกันตามภาษาสาวๆนั่นเองครับเธอชินกับที่นี่หรือยังล่ะคาเมล่าวูแมนแต่คาเมล่าวูแมนยังไม่ทันได้ตอบอะไรก็มีเสียงประกาศดังขึ้นมาซะก่อนประกาศไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าวูแมนใกล้เดินทางมาถึงฐานแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นท็อกซิกคาเมล่าวูแมนก็เลยชวนคาเมล่าวูแมนไปด้วยกันครับไปกันเถอะคาเมล่าวูแมนจากนั้นเราจะได้เห็นเหล่าท็อกซิกคาเมล่าแมนที่ตอนนี้วิ่งวุ่นวายกันอยู่ในห้องนึงและได้เห็นหุ่นยนต์หมายเลข5ที่ยืนคุยอยู่กับหุ่นยนต์หมายเลข3ครับเข้าใจแล้วงั้นเราไปกันเถอะต่อมาภาพจะตัดไปที่กองทัพท็อกซิกคาเมล่าแมนที่นำโดยพี่ข้างรักและเราจะได้เห็นคาเมล่าวูแมนที่ยืนอยู่ข้างๆเหมือนว่าทั้งหมดกำลังยืนรออะไรสักอย่างอยู่ด้านนอกอวกาศครับฉันรู้สึกแปลกๆนายหมายถึงอะไรปกติยานมันต้องมาเมื่อกี้5นาทีกว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดกับยานคอสมิกพาร์ติเคิลแอร์คราฟต์จากนั้นก็เป็นพี่ข้างรักครับที่หันกลับไปและพูดกับหุ่นหมายเลข3ว่านายช่วยดูระยะทางและความเร็วของยานหน่อยหุ่นหมายเลข3รับทราบครับท่านหลังจากได้รับคำสั่งหุ่นหมายเลข3จะทำการเปิดเรดาร์เพื่อหาระยะทางของยานในทันทีระยะห่างระหว่างยานกับที่ที่เราอยู่มีระยะห่าง 9,467,230,221,120 กิโลเมตรส่วนยานกำลังเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆเหมือนกำลังถูกโจมตีจากอะไรบางอย่างเมื่อพี่ข้างรักได้ยินแบบนั้นพี่ข้างรักก็ได้สั่งการครับว่าพวกนายรีบกลับเข้าไปในฐานเดี๋ยวนี้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองหลังจากสั่งการหุ่นยนต์หมายเลข5และท็อกซิกคาเมล่าวูแมนก็รีบวิ่งกลับเข้าฐานไปแต่เป็นคาเมล่าวูแมนที่ถามขึ้นมานี่นายคิดจะทำอะไรนะท็อกซิกบาวทำในสิ่งที่ฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวฉันเองจะทำมันได้ไหมจากนั้นพี่ข้างรักก็ทำการเรียกมือขนาดใหญ่ออกมาพาเธอไปที่ที่ปลอดภัยซะและเปิดบาเรียร์กันฐานเอาไว้ด้วยหุ่นหมายเลข3นี่นายหมายความว่ายังไงหุ่นหมายเลข3จะพาตัวของคาเมล่าวูแมนออกไปส่วนทางด้านพี่ข้างรักก็จะโดดขึ้นไปบนมือยักษ์ที่เขาเรียกออกมาในตอนแรกและบินไปในอวกาศครับซึ่งฐานทัพของเขาในตอนนี้กำลังมีบาเรียขนาดใหญ่ขึ้นมาคุมฐานทัพเอาไว้โดยเป็นสัญญาณว่าได้เวลาที่พี่ข้างรักร่างท็อกซิกจะลุยได้แล้วฮะพี่เกก็ทำการเรียกมือยักษ์ขึ้นมาอีก2มือเ
พื่อป้องกันการโจมตีที่จะมาจากทางด้านหน้าที่ตอนนี้มีการปรากฏตัวของไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนอยู่จากนั้นไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนก็ได้ทำการปล่อยลำแสงสีเขียวออกมาจากแกนกลางของเขาและมียานลำหนึ่งว่าออกมาจากแกนกลางของไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนครับที่ไหนได้พลังของไททันท็อกซิตคาเมล่าแมนก็มีความสามารถในการวาร์ปวัตถุที่อยู่ไกลหลายล้านกิโลเมตรได้ด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นพลังที่น่าสนใจจริงๆซึ่งยานที่ถูกเทเลพอร์ตออกมาตัวยานนี่อยู่ในสภาพลุ่งลิ่งเลยแล้วมันก็ได้พุ่งเข้าใส่พี่ข้างรักจนเกิดระเบิดขึ้นมาพี่ข้างรักที่โดนยานชนเข้าไปเต็มๆก็ได้นอนกองอยู่กับพื้นจากนั้นมือยักษ์ที่พี่แกเรียกออกมาก็ค่อยๆหายไปทีละอันครับและจู่ๆเจ้าแอสโตรทอยเลตก็โผล่มาจากยานแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็โดนขังไว้ในลำแสงสีฟ้าก่อนจะถูกระเบิดตุยเย่แถมยังถูกดึงกลับเข้ายานไปด้วยและในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนที่ออกมาจากยานลำนั้นครับก่อนที่เธอจะเคลื่อนตัวออกมาทางด้านคาเมล่าบูแมนเมื่อเห็นสภาพพี่ข้างรักจึงรีบเข้ามาดูอาการครับแต่แล้วก็โดนไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนยิงลำแสงใส่จนคาเมล่าบูแมนถูกขังอยู่ในม่านบาเรียแต่เธอก็พยายามจะลุกขึ้นจากนั้นไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนก็ได้ถามขึ้นมาว่านี่เธอเป็นใครอ่ะต่อมาจะเป็น EP ที่14พาร์ท1เปิดมาคาเมล่าบูแมนที่พยายามจะออกไปจากม่านบาเรียแต่ถูกม่านบาเรียบีบลงและทำให้เธอล้มลงไปให้สั่งให้เธอขยับหลังจากนั้นตัวของไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนก็จะก้มลงมาและพูดกับพี่ข้างรักว่าฉันขอโทษที่ทำให้นายลำบากพร้อมกับยื่นมือของเธอไปจับที่หน้าของพี่ข้างรักเอาไว้ด้วยโอ้โหพี่ข้างรักของเรานี่เนื้อหอมเอาเรื่องนะครับเนี่ยไม่รู้แล้วว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เหมือนว่าตอนนี้คุณอันดีแซมจะเป็นนางเอกแล้วแหละครับจากนั้นก็เป็นหุ่นยนต์หมายเลข3ที่เดินเข้ามาพร้อมกับพูดกับไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนว่าใจเย็นก่อนท่านเธอไม่ใช่ภัยเมื่อได้ยินแบบนั้นไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนจึงใจเย็นลงได้ครับแถมตอนนี้บนไหล่ของเธอก็แบกพี่ข้างรักเอาไว้ด้วยใครส่งเธอมาท่านท็อกซิตบาวครับในตอนนี้ไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนก็จะทำหน้าตกใจขึ้นมาฮะโอ้งั้นฉันขอโทษด้วยละกันจากนั้นเธอก็ทำการปลดม่านบาเรียออกทำให้คาเมล่าบูแมนออกมาได้แต่แล้วจู่ๆทางด้านหลังก็มีเสียงดังเกิดขึ้นบริเวณด้านข้างของยานแล้วก็เป็นเจ้าแอสโตรทอยเลตที่กำลังจะโผล่มาครับแต่ก็โดนไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าแมนจัดการไปซะก่อนตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ไปพาพวกที่เหลือออกมาด้วยเราต้องเข้าไปในฐานก่อนจากนั้นไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าแมนก็รับคำสั่งและปฏิบัติการทันทีก่อนที่เราจะเห็นว่าตอนนี้พี่ข้างหลังได้เข้าไปอยู่ในม่านบาเรียแล้วเหมือนกับว่ากำลังโดนปกป้องอยู่นั่นเองทางด้านแอสโตรทอยเลตที่ตอนนี้เหมือนว่าจะยังไม่ยอมถอยไปง่ายๆจึงทำการยิงกระสุนเข้ามาแต่ไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนที่อุ้มพี่ข้างรักเอาไว้ก็ได้เปิดบาเรียป้องกันด้านหลังทันทีและหันไปฝากฝังพี่ข้างรักกับหุ่นยนต์หมายเลข3ครับฉันฝากเขาไว้กับนายหน่อยก่อนที่จะส่งร่างพี่ข้างรักไปและหันหลังกลับมาพร้อมกับเสกดาบแสงขึ้นมาเพื่อเตรียมต่อสู้กับศัตรูนั่นเองครับเรียกได้ว่าพลังของไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าบูแมนเจ๋งมากๆมีทั้งการสร้างบาเรียการเสกอาวุธขึ้นมาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแหละครับจากนั้นเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของเจ้าแมกนีโอแอสโตรทอยเลตที่เดินเข้ามาพร้อมกับคำเยาะเย้ยว่าในที่สุดเจ้าท็อกซิตบาวมันก็พลาดท่าสักทีวางอาวุธลงซะฉันมาเพื่อจับเจ้าท็อกซิตบาวเท่านั้นถ้านายจะทำร้ายเขานายก็ต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อนฉันไม่ปล่อยให้เขาตายเด็ดขาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉันจะหยุดแกไม่ให้แกไปทำร้ายเขาได้หรอกเมื่อพูดจบไฮเทคไซเอนทิสต์คาเมล่าวูแมนก็ยกดาบขึ้นมาเตรียมพร้อมจะโจมตีแถมเสกอาวุธออกมารอบๆตัวอีกด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยครับงั้นหากเธอต้องการที่จะสู้ฉันก็ไม่ใจดีแล้วนะเจ้าแมกนีโอแอสโตรทอยเลตเองก็ใส่แว่นพร้อมกับชักดาบออกมาเพื่อเตรียมพร้อมโจมตีเช่นกันครับเอาละฮะก็จบไปแล้วครับกับคลิปท็อกซิตบาวคาเมล่าแมนอาร์คตอนนี้คือเรื่องราวที่เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปตามกันได้ที่ช่องของคุณ RD Sam ได้เลยฮะและพบกันใหม่ครับ